หากโลกนี้คือโรงละครอุปมาโลกนี้เหมือนดังโรงละครใครๆก็รู้ใครๆก็จำได้และท่องได้แต่เราได้ตระหนักกันเพียงใดถึงความเป็นเพียงละครเมื่อชีวิตคือตัวละครก็ควรสวมบทบาทแค่เพียงตัวละครใหญ่ต้องยึดมั่นถือมั่นกันจริงจังมากนักบทบาทก็สักแต่แค่บทบาทเดี๋ยวๆก็ต้องเลิกรากันไปพระเอกหรือผู้ร้ายใหญ่ต้องลุ่มหลงและจองเวรกันอย่างจริงจังด้วยเล่านายกรัฐมนตรีหรือโสเภณีแตกต่างกันแค่ไหนในยามละครเลิกในที่สุดทุกบทบาทก็ต้องเดินเข้าลืบหลังม่านที่หลังม่านใครจะยิ่งใหญ่กว่าใครเจ้าเมืองเจ้าพระยาหัวหน้าภาควิชาคณบดีเจ้าของสรรพสินค้าเจ้าแม่บ้านจัดสรรยากดีมีจนแตกต่างกันเพียงใดในเบื้องหลังโรงละครทุกบทบาทเป็นเพียงสมมุติชั่วคราวยาวบ้างสั้นบ้างต่างใช่จีรังหมดเวลาราชการแล้วอธิการบดีกับพันโรงก็มีบทบาทเหมือนกันในฐานะของพ่อบ้านที่ต้องกลับมาเอาใจใส่ดูแลครอบครัววิธีแห่งการทำมาหากินแตกต่างกันไปตามกงล้อของสังคมแต่โดยเนื้อหาใช่จะแตกต่างกับพระออกเดินบิณฑบาตยามรุ่งอรุณแต่การจริงจังกับชดาที่เหนือหัวของฉากละครด้วยอำนาจของความไม่รู้ว่านี่คือละครย่อมก่อให้เกิดความปรารถนาอาลัยอาวรณ์และบ่อเกิดแห่งความชั่วร้ายทั้งปวงและไม่มีละครใดที่ไม่เลิกราบางคราชีวิตหนึ่งก็เหมือนถูกบังคับให้ลงสู่สนามการแข่งขันวิ่งไปจนสุดฤทธิ์เพื่อขวายคว้าชดาอันเป็นความฝันสำเร็จรูปมันจะเป็นอะไรไปได้ถ้าไม่ใช่ดาวในสังคมรถเก๋งคันงามบ้านเรือนหรูเงินได้อำนาจคนหนุ่มสาวของเราถูกกระตุ้นบังคับให้วิ่งคว้ามาหวงแหนโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตนี้ต้องการอะไรขอเพียงให้ทันเพื่อนขอให้เหมือนที่สังคมเชิดชูชั่วชีวิตระหกระเหินไปด้วยแรงปรารถนาช่วงชิงจวบจนจบชีวิตไปอย่างมีเกียรติเพราะความมั่งคั่งด้วยทรัพย์สินบริวารอนิจจาชีวิตเป็นสิ่งที่น่าสงสารปานนั้นเชียวหรือจากส่วนหนึ่งของหนังสือเยื่อใยแห่งความพลัดพรากเขียนโดยแพทย์เชิงดอยเจริญธรรมSabrama Jarino Jarino